สิ่งที่หนูทำมันจะมีคุณค่าสำหรับคุณบ้างไหมคะนาวลัยเขาเลือกสร้อยได้เหมาะสมกับชุดเธอดีจริงๆนะจะเสียดายนะที่การมั่นครั้งเนี้ยมันก็เป็นการมั่นหลอกๆเพื่อให้นายปูไปเมืองนอกก็เท่านั้นส่วนเธอเนี่ยนะก็อย่าได้ฝันหวานจนเกินไปเพราะว่าคุณน้องได้เลือกคนที่จะมาเกี่ยวดองกับเทพบริลักษ์ว่าต้องเป็นคนที่เหมาะสมกันเท่านั้นพอในปุเรียนจบกลับมาคุณน้องก็จะให้เขาถอนมั่นกับเธอทันทีหนูทราบค่ะแล้วหนูก็ไม่เคยคิดหวังอะไรเกินตัวอย่างนั้นจริงๆให้มันจริงแล้วกันไม่อย่างนั้นเธอจะเสียใจภายหลังว่าที่หลานสะใภ้ของคุณพงศกรมาแล้วค่ะได้เลิกแล้วสวมแหวนให้น้องสิครับแหวนนั่นทำไมอ่ะลูกเดี๋ยวสิดาวเธอเห็นฉันก็จะเดินหนีเลยเหรอหนูคิดว่าหนูทำทุกอย่างที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้วนี่คะคุณมีอะไรอีกเหรอคะฉันอยากจะคุยกับเธอเรื่องแหวนมั่นแหวนวงนั้นเนี่ยเป็นแหวนประจำตระกูลของเทพบริลักษ์ตราบใดที่เธอสวมมันไว้เธอจะต้องทำตัวให้ดีให้สมกับคุณค่าของแหวน
แล้วฉันหวังว่าเธอจะรักษาเกียรติของเธอและเกียรติของแหวนให้ดีพร้อมอยู่เสมอหนูรู้ดีค่ะว่าหนูไม่ใช่เจ้าของแหวนที่แท้จริงวันหนึ่งหนูก็ต้องคืนแหวนนี้ให้กับคุณแต่ระหว่างที่หนูยังต้องสวมมันอยู่หนูสัญญาว่าหนูจะประพฤติดีจะรักษาเกียรติของเทพบริรักษ์ของคุณฉันเชื่อใจเธอได้ใช่ไหมแน่นอนค่ะหนูตระหนักดีว่าแหวนวงนี้มีค่ามากกว่าชีวิตของหนูหลายร้อยหลายพันเท่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะดาวมันไม่ใช่อย่างนั้นนะดาวดาวจะตามคู่มั่นของหลานไปไหนคะ วดีนี่วดีชักไม่แน่ใจแล้วนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ไม่มีอะไรนี่ครับแล้วที่คุณเอาแหวนประจำตระกูลของคุณให้โป๊มั่นดาวแล้วคะมันหมายความว่ายังไงแหวนวงนั้นน่ะคุณต้องสวมให้ว่าดีไม่ใช่เหรอคะคุณทำแบบเนี้ยจะให้ว่าดีเข้าใจว่าดาวสำคัญกว่าว่าดีใช่ไหมคะผมไม่ได้ทำเพื่อดาวผมทำเพื่อนายปุ๊แล้วนายปุ๊ก็เป็นเทพบริรักษ์มีสิทธิ์เท่าๆกับผมจะให้วดีเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องตอใหญ่กับดาวให้น้อยลงแล้วล่ะค่ะเพราะวดีไม่ได้ตาบอดวดีเห็นทุกอย่างที่คุณแสดงกับดาวว่ามันเกินคำว่าแฟนของหลานแล้วนะคะนี่คุณกำลังจะบอกว่าผมกำลังแย่งแฟนหลานงั้นเหรอเห็นคุณก็บอกวดีสิคะว่ามันไม่จริงบอกสิคะว่าคุณไม่ได้ยืมมือปุ๊บเพื่อมอบแหวนนั้นให้ดาวมันไม่จริงแล้วมันไม่วันจะเกิดขึ้นด้วยส่วนเรื่องแหวนเนี่ยผมบอกคุณแล้วว่านายปุ๊เนี่ยมีสิทธิ์เท่าๆกับผมที่เขาจะมอบแหวนให้กับคนที่เขารักส่วนคุณถ้ามีวันที่เราจะมั่นกันจริงๆผมจะหาแหวนวงใหม่ให้เขาก็ยกเราให้คนอื่นแล้วจริงๆเรามั่นกับพี่ปุ๊กวันนี้แล้วเขาคงไม่สนใจด้วยซ้ำว่าเราจะรู้สึกยังไงเพราะเราก็คงไม่มีค่าอะไรสำหรับเขาแต่ถึงยังไงเมื่อมันเป็นความต้องการของเขาเราก็จะทำทุกอย่างใจว่าคุณเห็นว่าหนูไม่คู่ควรแล้ววันหนึ่งหนูก็จะคืนมันให้กับคุณอ
งานมั่นวันนี้เป็นไงบ้างก็เรียบร้อยดีทำไมเสียงดาวแปลกๆอ่ะดาวร้องไห้เหรอเปล่าดาวไม่ได้เป็นไรพี่ต้นมันเพลียๆนะคุยเรื่องแม่กับน้าดีกว่าแม่กับน้าดวงเป็นยังไงบ้างเขาได้บ้านใหม่หรือยังไม่เห็นส่งที่อยู่มาให้ดาวเลยยังเลยเลือกมากกันทั้งคู่อ่ะประดานะพอมีเงินเข้าหน่อยนะก็เลือกมากก็อยากได้ที่ดีๆแต่ส่วนน้าดวงอ่ะก็อยากเก็บเงินไว้ลงทุนอ่ะก็เลยยังตกลงกันไม่ได้เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นแม่กับน้าดวงก็ยังอยู่ที่บ้านพี่ต้นใช่ไหมจ๊ะดาวอยากคุยอ่ะดาวขอคุยด้วยหน่อยสิไปตลาดไม่กลับมาเลยถ้าดาวสบายดีก็แค่นี้ก่อนนะดาวพักผ่อนเถอะจ้ะโกหกดาวให้นะดาวจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงพวกนายอีกเรื่องโกหกดาวไปถึงไหนเขาในดวงโอ้ยเอาเถอะนะยังไงช่วงนี้เราก็ยังบอกความจริงให้ดาวไม่ได้หรอกรอให้เราสบายกว่านี้ก่อนหาทางขยับขยายได้ก่อนนะแล้วค่อยสารภาพความจริงกับดาวมันเราจะออกหางานทำกันแต่เช้านะน้าเชื่อว่าเราคงจะได้งานดีๆทำกันบ้างแหละต้นชีวิตเราอ่ะคงไม่อับจนหนทางตลอดไปหรอกน้าเชื่อสวัสดีงั้นผมกลับลาคุณลุงกับคุณป้าวันนี้เลยแล้วกันนะครับมันโชคดีนะรีบเรียนให้จบกลับมาไวๆแล้วกันโชคดีนะจ๊ะขอบคุณครับพี่สัญญานะครับน้องดาวว่าพี่จะเรียบเรียนให้จบและกลับมาหาน้องดาวไวๆพี่จะโทรหาน้องดาวบ่อยๆจะไม่ให้น้องดาวเหงาแม้แต่วันเดียวเลยล่ะครับดาวก็ขอให้พี่ปุ๊ประสบความสำเร็จนะคะน้องครับผมฝากอาน้องดูแลน้องดาวด้วยนะครับอาน้องต้องรับปากกับผมนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาน้องต้องเป็นตัวแทนผมดูแลน้องดาวให้ดีที่สุดอาน้องต้องรักน้องดาวเหมือนที่ผมรักนะครับ
สัญญากับผมสิครับน้องฉันสัญญาว่าจะดูแลดาวในฐานะว่าที่หลานสะใภ้ของฉันให้ดีที่สุดสัญญาลูกผู้ชายครับพ่อน้อง